โอ้โหแปลกใจละสิชาที่วันนี้เรามาพบกันก่อนไม่มีอะไรมากครับแค่มาเตือนว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าทักกันด้านล่างสต็อปแป๊บหนึ่งแล้วไปคุยกันด้านล่างได้นะครับถ้าพร้อมแล้ววันนี้มีอะไรให้ดูก็ไปดูกันเลยไอฮีโร่บาย ICU Anime สวัสดีครับฮ่าวันนี้นะครับเอาเสื้อนะครับมาฝากทุกคนใครที่เป็นสาวโวนะครับกับตันอเมริกาซีรีส์วอลน่าจะดูหรือว่าชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันไปแล้วหลายๆคนเนอะก็สำหรับเสื้อตัวนี้นะครับก็เป็นคอลเลกชันพิเศษจากทางนะครับ SF Cinema นะครับก็เป็นการจองตั๋วล่วงหน้าแล้วก็ได้เสื้อด้วยนะครับก็รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอปรับมุมกล้องนะครับให้มันเข้ากับรูปแบบการดูที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับพบกันแป๊บเดียวโอเคพอมาแบบนี้นะครับจะดูชัดขึ้นเยอะเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะกางเสื้อออกมาให้ดูนะครับก็ตอนนี้มันอยู่ในถุงเนอะมันก็อาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับก็เป็นรูปใบหน้าของกัปตันอเมริกานะครับกับไอรอนแมนนะครับซึ่งก็ภาพยนตร์นี้ต้องบอกเลยว่าสนุกมากนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงรายละเอียดของเสื้อก่อนนะครับเสื้อเนี่ยก็เป็นโปรโมชั่นนะครับที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ประมาณ8เมษายนนะครับจนถึงยาวมาเลยจนถึง26เมษายนที่ผ่านมาก็ตัวนี้ที่หน้าโรงภาพยนตร์เขาจะเปิดให้จองครับก็มันก็จะเป็นเหมือนลักษณะตั๋วนะครับที่เห็นในภาพก็เป็นตั๋วล่วงหน้าเป็นเหมือนแบบ movie voucher นะฮะก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่350บาทนะครับไปจนถึง590ก็มันจะแบ่งตามพื้นที่นะครับอย่าง350ก็เป็นเขตชานเมืองอะไรเงี้ยมันก็มี350 390อย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมซื้อเนี่ย450ครับเป็นกิฟต์วอลเชอร์สีแดงเป็นมูฟวี่วอลเชอร์ก็ในตั๋วเนี่ยก็จะได้เป็นตั๋ว1ใบนะครับใช้ดูหนังเรื่องนี้แหละกับตันอเมริกาซีรีส์วอลที่หน้าปกติถ้าอยากอัพไซด์ก็เพิ่มไปได้นะครับแล้วก็จะได้เป็นคูปองสำหรับในการแลกเสื้อซึ่งตัวนี้เราก็จะให้เปิดจองตั้งแต่วันแรกก็มีสีขาวกับสีเทานะครับผมก็เลือกเป็นสีเทามานะครับก็จนผ่านไปประมาณเกือบเดือนอ่ะเกือบเดือนนึงก็ได้มาเป็นเนี่ยแหละฮะเสื้อรอนานมากก็แอบแวะไปที่สาขาเหมือนกันนะครับไปดูว่าเฮ้ยมันมีเข้ามาหรือยังนะครับเพราะว่าเสื้อให้ตัวนี้เห็นเขาบอกว่าพรีออเดอร์นะฮะก็คือผลิตตามจำนวนที่จองก็แพงสุดก็เป็น590แต่ว่าได้ลายเดียวกันได้ไซส์เดียวกันเหมือนกันหมดนะครับดูถ้าจะใส่ไม่ได้นะเนี่ยใส่เล็กขนาดนี้บ้าจิมนี่มันไซส์ผู้หญิงชัดๆก็ลายค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเป็นหน้ากัปตันนะครับด้านหลังมีสกรีนด้วยเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมนี่ครับกัปตันอเมริกาซีวิวอลเนื้อผ้าโอเคอยู่นะฮะพอถ้าเราเทียบยังไงเราก็ต้องดูหนังอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเพิ่มตังค์อีกนิดเดียวก็จะได้เสื้อสำหรับตัวนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วนะครับอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คอลเลกชันของฝั่ง SF Cinema นี่นะอันนี้มันของฝั่ง Major Cineplex นะครับแน่นอนเราต้องเอามาแบทเทิลกันหน่อยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันที่ซื้อได้ตามหน้าโรงภาพยนตร์ซึ่งหายากมากๆเลยนะฮะตอนนี้บางสาขาที่ถ้าไม่มีแล้วนะครับผมขอแอบเก็บไว้ก่อนแล้วกันก็ตัวเสื้ออย่างที่บอกครับโอเคมากๆแล้วก็ผมเลือกมาเป็นไซส์ M นะครับปกติผมใส่ไซส์ L นะช่วงนี้เหมือนแบบอยากได้เสื้อที่มันพอดีตัวกระชับนะไม่คิดว่าดูเหมือนจะอาจจะใส่ไม่ได้ด้วยก็ดีครับสำหรับโปรโมชั่นนี้นะที่ทาง SF Cinema ออกมานะครับก็อยากให้มีในส่วนของภาพยนตร์เรื่องต่อไปเรื่องไหนปังๆจัดมาเลยครับยังไงก็คนต้องดูหนังแล้วนะฮะพอเราได้เสื้อยืดเพิ่มด้วยก็ถือว่าเป็นคอลเลกชันที่น่าสนใจเพราะปกติถ้ามาเล่นเกมชิงรางวัลหน้าโรงภาพยนตร์อ่ะผมว่าได้ยากมากๆครับอันนี้เป็นจองตั๋วล่วงหน้าเลยก็ดีครับแหลมเลยแหลมเลยเอาละฮะสำหรับไอฮีโร่นะครับ by ICU Anime คลิปนี้ที่เป็นรีวิวในส่วนของเสื้อนะครับกับการอเมริกา Civil War คอลเลกชันของ AF Cinema นะครับก็มีประมาณนี้เนอะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามอย่าลืม
เมนต์ด้านล่างคุยกันนิดนึงนะครับชอบไม่ชอบยังไงอยากได้แบบนี้หรือไม่อยากได้แบบนี้อะไรก็พูดคุยกันได้ครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับเฮ้ยรู้ยัง ICU Anime มีช่องทางไลน์ให้พูดคุยกันเพิ่มด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะพูดคุยกันมากขึ้นสอบถามข้อมูลอะไรโดยตรงนะครับก็แอดมาเลยนะครับที่ @ICU Anime อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะแล้วทักมาคุยกันนะครับแล้วเจอกันยิ่งลายิ่งใกล้